เส้นถามถึงเรื่องซีรีส์ตักตัวละภาค2ครับผมมันไม่มีชื่อเราไปหรือไม่ได้ไปร่วมกับเขาเลยโอ้ยถ้าเขาอยากให้ผมเล่นผมว่าเขาน่าจะติดต่อผมก่อนถ่ายทีเซอร์เนาะใช่จริงๆคือไม่ได้เขาไม่ติดต่อมาไม่ติดต่อครับติดต่อมาหลังจากก่อนงานมีแค่ประมาณวันเดียวเองครับวัน2วันเองครับยังไงพอติดมันไม่ทันผมด้วยความว่าผมร่วมงานด้วยครับก็เหมือนกับว่าผมตอนนี้อย่างที่รู้ว่ามีละครเรื่องวัยอายุอยู่แล้วก็มีเลฟไฟโกสซึ่งไทม์ไลน์ของในการถ่ายทำผมเนี่ยยาวมากซึ่งถ้าจะให้ทุกคนมารอผมด้วยในการที่เฮ้ยรอคิวเพื่อไปถ่ายทำผมว่าให้พี่ๆเขาทำงานกันดีกว่าเพราะว่าผมทราบมาว่าทางซีรีส์บังเอิญรัก2เนี่ยเขาลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าจะฉายเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความว่าไทม์ไลน์ผมไม่ได้จริงๆไม่ได้ด้วยเรื่องเวลาน่าจะเรื่องเวลาด้วยครับแล้วก็เหมือนกับมารู้ที่หลังเนาะเราก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยกลัวเกรงใจเขาว่าถ้าเกิดเราเติมเข้าไปอาจจะทำให้แบบว่ากระทบต่อผลการทำงานเขาเพราะเขาทำทุกอย่างไว้เสร็จหมดแล้วใช่งงไหมทำไมเขาถึงไม่ติดต่อเรามาตั้งแต่แรกจริงๆถามว่าน้อยไหมงงไหมก็งงเบาๆครับน้อยเบาๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมเราก็มีความรักในตัวละครพอสมควรอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเหมือนกับว่าพี่ๆเขาอาจจะติดต่อมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เป็นไรก็ได้ครับอะไรเงี้ยเสียดายใช่ไหมก็เสียดายพอสมควรครับใช่สงสารเขาจะเพิร์ดไหมครับไม่มีคู่ครับผมก็เห็นเหมือนกับน้องได้บอกแล้วอย่างเงี้ยครับว่าน้องไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับก็สำหรับผมก็เหมือนกับว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบในงานของตัวเองครับผมเพราะว่าอย่างน้องเองก็เหมือนกับในโพสิชันของตัวละครของในภาค2เนี่ยตัวละครของผมบินไปต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมน้องก็จะเหมือนกับว่าได้คุยกับตัวละครที่อยู่ต่างประเทศอะไรงี้มีโอกาสมารับเชิญหรือว่าอะไรดีมั้ยสักคิว2คิวหรือเป็นครับผมยังไม่มีการติดต่อมานะครับหรือว่ายังไม่มีการขอมาที่ไปรับเชิญอะไรงี้ครับในส่วนของแฟนคลับได้มีเช็คฟีดแบคต่างๆจากกระแสเช็คบ้างครับเช็คบ้างครับใช่ก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าในตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบว่าไม่ได้อยากเล่นเลยหรือไม่อะไรเลยแค่อยากให้เข้าใจว่าถามว่ารักไหมผมรักในตัวละครนี้มากใช่มีคนเข้าใจผิดว่าเราอาจจะแบบว่าไม่อยากทำหรือว่าดังแล้วอาจจะแบบว่าไปกับคนอื่นอะไรครับไม่หรอกครับจริงๆผมมองว่าคำว่านักแสดงครับทุกคนเรายังอยู่ในจุดเดียวกันแล้วอยู่ในจุดรวมเดียวกันหมดใช่ถึงแม้ว่าเราจะโตขึ้นเราจะมีผลงานมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่สุดท้ายคำว่านักแสดงครับหรือว่าเป็นความเป็นศิลปินเราก็เป็นเหมือนคนทำงานอาชีพหนึ่งครับใช่เราก็พยายามทำผลงานไว้ดีที่สุดกลัวมันจะเข้าใจผิดไหมครับว่าเรามีปัญหาผู้ใหญ่มันจะตอกย้ำภาพข่าวต่อมาว่าในกองมันอาจจะมีปัญหากันมาเมื่อก่อนจริงๆส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับใช่ในเรื่องของมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะในมุมผมว่าทุกคนที่แบบว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันในตั้งแต่แรกๆเราก็เหมือนกับว่าพี่ๆก็เป็นผู้ใหญ่ผมเคารพใช่แล้วก็ทำงานมาด้วยกันสอนผมมาอะไรผมมาผมก็เคารพพี่ๆทุกคนครับก็จบไปกับซีซั่น1แล้วเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่ๆๆควรจะเป็นการปิดตำนานคู่จิ้นเปอร์เซ็นต์มั้ยก็ตอนนี้ก็มีงานแล้วเนาะเรามันก็เหมือนกับว่าน้องก็มีงานของน้องอะไรเงี้ยผมก็มีงานของผมผมว่ามองในมุมนี้มากกว่าว่าเหมือนกับว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบในงานของตัวเองมากกว่าห่วงแฟนคลับมั้ยฮะคนที่เขาตามเรามาตั้งแต่แรกห่วงครับห่วงครับห่วงทุกคนครับผมใช่อย่างที่บอกว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสาเหตุที่ทําไมถึงไม่รับอย่างที่บอกแปลว่ามันก็ตรงกับงานเราที่เหมือนกับเขาจะฉายช่วงนี้แต่ผมต้องถ่ายละครอีกเรื่องนึงอยู่ผมไม่สามารถไปถ่ายละครอีกเรื่องได้จริงๆอะไรเงี้ยใช่คนที่ตามเซนต์คนเดียวก็เข้าใจเนาะว่าแบบเรามีงานครับผมจริงอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมทุกคนเลยที่ติดตามเป็นแฟนคลับของทางซีรีส์บังเอิญรักใช่เพราะเหมือนกับเราก็เกิดมาด้วยกันโตมาด้วยกันใช่อยากให้ทุกคนเข้าใจในประเด็นนี้ครับแต่เรื่องนี้เราก็มาเล่นซีรีส์วายอีกครับผมกลายมาเป็นเซนทอมมี่ไม่ใช่ไม่ใช่เซนซีจริงเรื่องด้วยความเรื่องนี้รับมาเกาะแล้วครับใช่เพราะว่าบังเอิญรัก2นี่ได้เพิ่งเห็นว่าเพิ่งมีประกาศไม่นานเองใช่แต่ว่าเรื่องนี้นี่ผมรับมาตั้งแต่จบบังเอิญรักไปได้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับ 3-4 เดือนก็มีการติดต่อมาใช่คือแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคู่แบบเซนซีอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจไหมดีใจครับดีใจครับใช่แต่จริงผมอยากให้มองเป็นเรื่องผลงานใช่ไม่ว่าจะเล่นกับคู่ไหนหรือเล่นชายหญิงหรือว่าจะเล่นแบบเป็นซีรีส์วายผมมองว่าทุกอย่างคือผลงานครับนักแสดงทุกคนอยากมีผลงานออกมาดีที่สุดส่วนตัวผมมีอุดมคติหนึ่งคือการที่ต้องการสร้างผลงานให้ทุกคนมีความสุขที่สุดใช่เหมือนกันครับกลัวเรารู้กลัวแฟนคลับจะลดน้อยลงไหมครับจริงๆตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นความสบายใจนะครับว่าถ้าพี่คนไหนแบบเหมือนกับเขาสบายใจมากกว่าสบายใจที่อยากจะมีความสุขกับเราดูผลงานแล้วมีความสุขตรงนี้พี่ก็ผมก็มองว่าอยากให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเตรียมตัวรับกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ยังครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันครับใช่ก็สักพักนึงแล้วหลายคนได้เห็นการที่มีการเปิดตัวการมีการแบบว่า
ไปโชว์ด้วยกันอะไรด้วยกันใช่มีอีเวนต์ด้วยกันครับเคมีดีๆเนาะครับคนพูดถึงเรื่องเคมียังไงบ้างไหมก็แอบเขินๆฮะแล้วก็เขินๆใช่อยากเซนก็จะมาสายวายอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับหรือยังไงก็มีทั้งซีรีส์วายครับแล้วก็มีเป็นซีรีส์ชายหญิงด้วยใช่มีทั้งสองอย่างเนี่ยของเรามันตอบย้ำไปแล้วว่าเรามาสายวายแบบจริงๆเลยอะไรจริงๆผมอย่างที่ผมบอกไปว่าผมมองเป็นผลงานใช่อยากให้ทุกคนดูที่ผลงานมากกว่าจริงๆผมไม่ได้อยากให้โฟกัสว่านี่จะเป็นซีรีส์วายหรือเป็นละครชายหญิงหรือเป็นซีรีส์ชายหญิงอะไรก็แต่ทุกผลงานครับทุกคนทุกศิลปินทุกคนนักแสดงทุกคนอยากทำผลงานออกมาดีที่สุดผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานไหนคุณค่าของผลงานของทุกงานนะครับมีคุณค่าสูงหมดนะเพราะว่านักแสดงทุกท่านผู้กำกับทุกท่านหรือทีมงานทุกคนร่วมใจกันแล้วพยายามสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุดใช่ใช่ครับใช่อย่างบทบาทนี้ก็ท้าทายความสมควรครับเพราะว่าตัวติวเตอร์นี่เป็นตัวละครที่ดราม่ามากถ้าใครได้ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวติวเตอร์นี่ดราม่าสุดเลยใช่คนจะติดภาพแล้วพอเราไปเล่นคู่ชายหญิงแล้วคนจะไม่เชื่อโอ้ไม่กลัวเลยครับผมดีใจซะอีกถ้าวันนี้ผมทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าผมเป็นตัวละครตัวนี้ทุกคนเชื่อในภาพลักษณ์ตรงนี้แสดงว่าทุกคนอินไปกับบทบาทของเรามีความสุขไปกับผลงานของเราครับแล้วเนาะปีหน้าต้นปีเนาะครับใช่ครับใช่ก็จะได้ชมปีของอันนี้ก่อนเลยปีหน้าใช่แล้วละครใช้ยังมีติดต่อเข้ามาอะไรยังมีครับมีเลดไฟโกรธครับใช่เป็นละครช่วงประมาณปลายปีหน้าใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นแนวไหนเป็นรีเมคเกาหลีครับรีเมคเกาหลีใช่ต้องคู่กับผู้หญิงด้วยใช่ครับตัวยังไงครับลูกป้ายอย่างนี้เหรอโอ้เป็นเปลี่ยนลุคเลยครับอยากให้ติดตามมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนจริงๆตั้งแต่บังเอิญรักก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงในเรื่องนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงทำการบ้านเยอะแล้วก็เลยไปกดคนจะเชื่อแบบติดภาพแบบว่าเราคู่กับผู้ชายโอ้ยผมทำการบ้านเยอะมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันไม่ใช่แค่เรื่องตีความในเรื่องของจริงๆผมมองว่าไม่ว่าจะเล่นเป็นคู่ซีรีส์วายหรือว่าจะเป็นคู่ของซีรีส์ชายหญิงในเคมีของตัวละครเหมือนกันครับในความที่จะมีรักกุ๊กกิ๊กอยู่ในตัวแต่เหมือนผมว่าตีความในชีวิตของตัวละครมากกว่าเขาโตมายังไงเขาเป็นยังไงปมชีวิตของเขายังไงแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือเรื่องราวที่เขาเจอเป็นยังไงมากกว่าแต่เรื่องจะมีเส้นเรื่องที่ไม่เหมือนกันครับ